โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนจัดงานนิทรรศการผลงานทางวิชาการและการแสดงของนักเรียนประจำปีการศึกษา2559ค่ะที่บริเวณสนามกีฬาของโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนเขตเทศบาลนครแม่สอดสังกัดกองการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดนายนิรันดร์หงสชาติประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการผลงานทางวิชาการและการแสดงของนักเรียนประจำปีการศึกษา2559ในภาคเช้าของทางโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนโดยนายกิจจาแตงรอดผู้อำนวยการสถานศึกษาคณะครูนักเรียนคณะกรรมการชมรมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนให้การต้อนรับพร้อมร่วมเป็นเกียรติในการจัดงานนิทรรศการทางวิชาการครั้งนี้อีกด้วยการจัดนิทรรศการผลงานทางวิชาการในครั้งนี้มีนักเรียนให้ความสนใจเข้าชมกิจกรรมกว่า500คนเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาพร้อมพัฒนาภูมิทัศน์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางวิชาการและกิจกรรมของหน่วยงานในสังกัดเทศบาลนครแม่สอดโดยในช่วงเช้าของวันนี้เป็นกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆรวมไปถึงกิจกรรมเสริมสร้างทักษะที่สนุกสนานส่วนในภาคค่ำตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทางด้านเทศบาลนครแม่สอดโดยดร.เทิดเกียรติชินสรนันท์นายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายให้นายธีรยุทธ์ฉันติกุลรองนายกเทศมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดภาคค่ำและนายกิจจาแตงรอดผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นผู้กล่าวรายงานโดยบริเวณงานมีการจัดงานขันโตกการบรรเลงดนตรีไทยพร้อมการแสดงของเด็กนักเรียนในทุกระดับชั้นตั้งแต่ระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไปจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่3ทางโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนมีความมุ่งมั่นในการดำเนินการจัดการศึกษาที่ส่งเสริมคุณภาพด้านวิชาการควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มีการจัดกิจกรรมแสดงผลงานส่งเสริมการเรียนรู้ทั้ง8กลุ่มสาระโดยวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมความรู้ความสามารถของผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพเพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานของนักเรียนผลงานครูและเพื่อสร้างความสามัคคีส่งเสริมให้ผู้เรียนฝึกการทำงานเป็นกลุ่มในการนำเสนอผลงานผ่านทางการจัดนิทรรศการของโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนค่ะ